สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องคุณเป็กรถสวยครับวันนี้ครับผมมีรถที่น่าสนใจนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ต้องการประกอบอาชีพนะครับมีเอาไว้ขนของนะครับคันนี้เป็น Toyota Hilux Revo นะครับ Single Cab ปี2017ครับคันนี้เป็นรถ Single Cab นะครับเน้นขนนะครับเน้นใช้งานปี17แต่เลขไมล์แค่ 112,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับราคาก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้รถมันปีใหม่ๆนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์แน่นอนครับเครดิตดีฟรีดาวน์จะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับคันนี้ครับ Toyota Hilux Revo นะครับเป็นแบบ Single Cab สีบอลเงินดูแลรักษาง่ายนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นดีเซล 2.4 นะครับรุ่น J คันนี้นะครับคันนี้ครับเป็นรถราคาที่ย่อมเยานะครับเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือพี่ๆนะครับที่รับเหมาก่อสร้างอะไรแบบนี้ครับที่ต้องใช้ด้านท้ายนะครับขนของเยอะๆนะครับคันนี้จะเหมาะเลยนะครับเป็นซิงเกิลแคปใส่ของได้เยอะนะครับตะกร้าผลไม้นะครับตะกร้าสินค้านะครับใส่ได้โอ้7-8ตะกร้าอย่างแน่นอนนะครับตะกร้าใหญ่7-8ตะกร้าใส่ได้อย่างแน่นอนนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับสำหรับตัวนี้ไฟท้ายไฟหน้าครับขออภัยครับไฟหน้าใหม่ๆกันเลยนะครับเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นแบบฮาโลเจนเช่นกันนะครับสำหรับตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีเทาครับสีเทาอ่อนนะครับเป็นสีเทาอ่อนแบบด้านๆนะครับคันนี้สภาพยังดูใหม่ๆอยู่เลยครับต้องชี้แจงก่อนว่าคันนี้ครับเป็นรถพึ่งเข้านะครับพึ่งเข้าเมื่อ2วันที่แล้วเองเรายังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับที่ให้เห็นเนี่ยครับจะเป็นสภาพเดิมๆนะครับรถปี17แต่วิ่งแค่ 112,000 กิโลเนี่ยถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะครับคุณพี่ๆนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับสามารถเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยโอ้สปริงข้างในนะครับโชคหน้าสภาพดีมากๆเลยครับคันนี้รถประมาณ 4-5 ปีแต่ใช้งานน้อยๆนะครับด้านหน้ามีดิสเบรกด้วยนะครับล้อก็เป็นล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับยางนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยยางของโอตานีครับยางปี20ครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ายังไม่ได้เก็บงานนะครับผมพาพี่ๆนะครับมาชมสภาพเดิมๆของรถเลยนะครับทางด้านในครับเป็นแบบซิงเกิลแคปนะครับวิทยุ MP3 นะครับมีให้ครบเป็น CD MP3 ครับนี่ครับเขาก็มีติดตรงนี้มาให้ด้วยนะครับสำหรับขนของนะครับเอาไว้ผูกได้นะครับตัวไลเนอร์นะครับตัวไลเนอร์ก็จะเป็นของ Toyota นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรายังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดเลยนะครับสภาพก็จะเป็นแบบเดิมๆเลยนะครับคันนี้เน้นประกอบอาชีพครับเน้นขนของด้านหลังก็สวยนะครับกันชนนะครับบันไดขึ้นแบบสีดำและโครเมียมในตัวนะครับสัญลักษณ์โลโก้นะครับยังอยู่ครบๆเลยนะครับไฮลักครับนี่ครับตัว Hilux Revo ครับไฟท้ายยังใสๆใหม่ๆนะครับถ้าหากเกิด เราพบนะครับว่ามันมีรอยร้าวรอยแตกครับเราก็จะเปลี่ยนไฟท้ายให้ครับไฟเบรกดวงที่3ก็ยังอยู่นะครับตัวไลเนอร์สภาพเดิมๆนะครับเราจะขัดให้นะครับทำความสะอาดให้ทำสปาร์ลดให้นะครับรับประกันว่าทำความสะอาดแล้วเนี่ยสภาพนี่น้องๆป้ายแดงแน่นอนนะครับป้ายทะเบียนผมว่าสวยนะครับ 3454 ครับใครถูกใจคันนี้นะครับถูกใจเลขป้ายทะเบียนนี้นะครับสามารถติดต่อนะครับเพื่อขอชมรถนะครับแล้วก็จองได้นะครับที่ LINE ID PEK152 นะครับหรือโทรศัพท์0659513374ครับผมพาดูรอบๆคันนะครับนี่ครับรอยเม็ดอาร์ตนะครับเม็ดอาร์ตที่เป็นหุ่นยนต์จับในการประกอบนะครับในการประกอบชิ้นส่วนเนี่ยยังอยู่ครบนะครับถ้าตรงเนี้ยไม่มีเป็นเรียบๆเนี่ยก็คือการเขาทำสีใหม่นะครับเขาทุบเขาเหมือนกับเคาะครับให้มันเรียบเรารับประกันนะครับว่ารถของบริษัทเพชรยนต์ครับที่เรารับมาขายนะครับทุกคันนะครับมีทีมจัดซื้อมืออาชีพนะครับเช็คสภาพแล้วว่ารถทุกคันนะครับต้องไม่เคยเกิดการพลิกคว่ำนะครับชนหนักจนถึงโครงสร้างหลักนะครับแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนสีใหม่นะครับต้องเป็นสภาพเดิมๆอย่างแน่นอนครับพาดูด้านหน้านะครับกระจกก็เป็นเดิมๆนะครับจากของ Toyota เลยนี่ครับมีโลโก้ Toyota อยู่นะครับตรงนี้ภายในครับภายในก็จะเป็นแบบสีดำนะครับเป็นคอนโซลดำนะครับแล้วก็มีชุดเครื่องเล่นเคร
ครื่องเล่นวิทยุนะครับ MP3 CD นะครับคันนี้ครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับพ่อค้าแม่ค้าค้าขายออนไลน์อาชีพอิสระนะครับหรืออาชีพที่มีสลิปเงินเดือนนะครับซื้อได้ง่ายๆสบายๆเลยนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะครับจัดได้เต็มนะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีนะครับผมสามารถขออัตราดอกเบี้ยถูกที่สุดก็คือ 2.79% นะครับสำหรับ 4-5 ปีนะครับดอกเบี้ยน้อยมากๆเลยพอๆกันกับรถป้ายแดงเลยนะครับแค่ 2.79 เท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านที่เครดิตดีนะครับหรือท่านที่ไม่มีเครดิตเนี่ยก็อาจจะประมาณ 2.99 เพราะว่ารถมันเป็นปีใหม่นะครับรถปีใหม่ไม่น้อยนะครับรถปี17ไม่แค่แสนหนึ่งนะครับราคาเพียงแค่ 350,000 บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าผ่อนนะครับเครดิตดีฟรีดาวคันเนี้ยสามารถผ่อนก็ประมาณตกอยู่ประมาณเดือนละ 6-7,000 เองนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับต้องการรถไปประกอบอาชีพผมแนะนำคันนี้เลยนะครับขับประกอบอาชีพนะครับค้าขายหรืองานอื่นๆนะครับงานอิสระคันนี้เหมาะเลยราคาถูกด้วยนะครับยังหากใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับไว้จะมารีวิวรถสวยน่าใช้ให้ท่านผู้ชมคันต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ